ี่คือภาพบรรยากาศที่เพื่อนๆของกบและครอบครัวของกบไปส่งกบที่สนามบินค่ะเพื่อนๆเป็นภาพบรรยากาศที่น่าจดจำจริงๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาพบกับกบแล้วก็มาพบกับมูมูกบขอแนะนำมูมูเป็นทางการนะคะเขาชื่อมูมูนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็มาจากประเทศไทยนะคะพร้อมกับพวกเรานะคะวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆพูดคุยกันนะคะกบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางมาอเมริกาครั้งแรกของกบนะคะเห็นมูมูไหมอ่ะกบอยากให้เห็นมูมูด้วยโอเคกบจะขอเล่าเกริ่นก่อนนะคะเพื่อนๆตอนที่กบมาจะมาอเมริกาเนี่ยคะกบทำวีซ่าถาวรนะคะเพื่อนๆได้จ้างทนายรายละเอียดกบก็จำไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าสามีกบเป็นคนติดต่อทุกอย่างนะคะโอเคข้ามขั้นตอนมาเลยค่ะวันเขาก็ส่งไปรษณีย์นะคะเพื่อนๆมาที่บ้านกบรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกบก็ถือพัสดุนะคะก็จะเป็นกล่องยาวๆใช่ไหมเป็นสีน้ำตาลนะคะกบก็จะไม่ได้เป็นสีขาวกบจะมีรูปไว้ให้เพื่อนๆดูหรือเปล่ากบไม่แน่ใจว่ากบจะหารูปนั้นเจอหรือเปล่าเพราะมันก็นานกบก็ถือวิ่งวิ่งโอ้ยดีใจดีใจจะได้มาอเมริกาจะได้มาหาสามีนะคะเพื่อนๆพอตอนนั้นสามีกบรอที่อเมริกาแล้วค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่อิรักนะคะแต่คนที่เสียใจแล้วรู้สึกว่าวันนั้นจะแซดก็คือพ่อกับแม่ค่ะนั่งอยู่ข้างเขาก็รู้หน้าของเขาจากที่เราคุยกันเอ็นจอยคุยสนุกกันคุยเล่นกันนะคะตามภาษาพ่อแม่ลูกนะคะหน้าตาเขาก็สลดไปเลยนะเพื่อนเขาถามว่าเขามีความสุขไหมเขาก็โอเคนะคะแต่เขาไม่ได้อยากให้กบมาอเมริกานะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่กบบอกว่ากบจะขอวีซ่ามาอยู่อเมริกากับสามีนะคะแม่กบก็ไม่ค่อยรู้สึกมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าท่านก็มีกบนะคะส่วนมากก็เด็กน้องๆก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นนะคะเมื่อ11ปีที่ผ่านมาทีนี้แม่ก็เลยพูดว่าทำไมไม่ทำวีซ่าตัวเองมาก่อนอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้สามีก่อนค่อยพาลูกมาจะพาลูกมาลำบากทำไมอะไรแบบนี้แต่ตัวกบน่ะรู้สึกว่าการทำวีซ่ามันก็ลำบากก็เลยทำไปทั้ง2 อย่างเลยค่ะโอเคกบเกิดมาโอเคค่ะแล้ววันที่เดินทางก็มาถึงนะคะเพื่อนๆญาติพี่น้องของกบนะคะไปส่งที่สนามบินนะคะเพื่อนๆ เยอะมาก คือญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวกบนะคะพี่น้องของกบแล้วก็ญาติของแม่นะคะก็ทุกคนก็มาส่งน้องแป้งด้วยนะคะกบเดินทางกับลูก2คนนะคะกบก็เดินทางกับลูก2คนแล้วพร้อมกับมูมูด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กบก็ตอนนั้นกบบอกเพื่อนๆไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางครั้งแรกที่เราจะต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะเพื่อนๆกบมีทั้งความตื่นเต้นกบมีทั้งความกังวลนะคะว่ากบจะไปถูกไหมยอมรับณตอนนั้นนะคะเพื่อนๆกบค่อนข้างที่จะเครียดมากนะคะเพื่อนๆกบเครียดจริงๆนะคะเครียดหนึ่งก็แม่มาด้วยอะไรแบบนี้ก็เสียใจแบบก็รู้สึกแบบไม่ใช่เสียใจรู้สึกแบบไม่ดีแบบสงสารแม่นะคะแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาคือแม่ก็เขาก็อยากให้เราไปแต่รู้สึกว่าเขาแบบเขามีแค่เราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าแม่คิดว่าส่วนมากแม่จะให้กบเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนี้แม่เขาก็รู้สึกว่าอะไรแบบนี้แหละค่ะโอเคพอทุกคนก็ไปถึงที่สุวรรณภูมินะคะเพื่อนๆก็ไปถึงก็ไปถ่ายรูปอะไรกันนะคะรอก็ไปกบก็ไปเช็คอินได้เวลาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นกบเดินทางมันเป็นช่วงกลางคืนนะคะเดินทางขึ้นเครื่องบินในเวลา5 ทุ่มนะคะเพื่อนๆทุกๆคนก็ไปส่งเรียบร้อยพอถึง3 ทุ่มกบก็มีความกังวลใจว่ากบจะไปเกตถูกไหมนะคะเพื่อนๆกบก็บอกแม่ของกบแล้วก็บอกญาติพี่น้องแล้วแม่ว่ากลับไปเถอะเดี๋ยวกบจะต้องเข้าไปแล้วเพราะคนตรวจคนเข้าเมืองหรือต้องไปผ่านด่านอะไรอีกเยอะก็กลัวว่าจะเสียเวลานะคะกบก็โอเคในขณะที่กบขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเพื่อนๆมันจะมีขึ้นบันไดเลื่อน
หัวใจของกบมันพูดตอนนี้ก็ยังรู้สึกวันนั้นนะคะกบหันมามองแม่หันมามองน้องสาวลูกสาวกบก็ร้องไห้นะคะเพื่อนกบจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีนะคะเป็นการจากกันที่นานที่สุดสำหรับกบกับแม่นะมันนานจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็หันมาหันกลับไปแล้วก็บ๊ายบายจริงๆแล้วเนี่ยกบร้องไห้นะร้องข้างในกบจะเป็นคนที่ทำให้แม่รู้สึกว่ากบเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆกบไม่ใช่เป็นคนเข้มแข็งแต่กบอยากจะโชว์ให้คนอื่นรู้ว่าโอเคอยากให้โชว์ให้แม่หรือน้องสาวรู้ว่าโอเคฉันเข้มแข็งนะแต่จริงๆข้างในกบร้องไห้นะคะเพื่อนๆทีนี้เสร็จปุ๊บกบก็ไปตรวจคนเข้าเมืองถอดรองท้องหล่อรองเท้าผ่านไปกับลูก2คนชั่วโมงนั้นมีความกังวลเยอะมากนะคะเพื่อนๆคือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอะค่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะคือสามีของกบไม่ได้สอนอะไรเลยนะคะเพื่อนๆเขาพยายามที่จะสนใจแต่ภาษาเราแต่ไม่ได้สนใจที่จะสอนภาษาเรานะก็ไปกับลูกกบนั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปนาริตะก็คือญี่ปุ่นนะคะแล้วต่อจากญี่ปุ่นไปดัลลัสก็คือเท็กซัสกบจะเล่าตรงนี้ก่อนแล้วพอกบไปกับลูกกบก็จูงแขนกับลูกไปที่เกตนะคะเพื่อนๆกบก็เครื่องบินมันขึ้น5ทุ่มนะคะเครื่องบินประตูเครื่องบินนะคะทีนี้เขาก็เปิดให้เราเข้าไปก่อนพอถึงเวลาเราก็ไปกับเข้าไปกับลูกสาวนะคะกบแทบจำไม่ได้นะคะว่ากี่ชั่วโมงแต่ในขณะนั้นนะลูกสาวกบก็ค่อนข้างที่จะเมาเครื่องบินเขาเป็นคนเมาเครื่องบินอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเมารถเมาเครื่องบินเมาทุกสิ่งทุกอย่างกบให้เขากินยาก่อนขึ้นเครื่องเขากินกบโชคดีค่ะเพื่อนๆกบจะเล่าขอเรียกเขาว่านางฟ้าก็แล้วกันก็คือแอร์โฮสเตสคนไทยของเราอ่ะเขาก็แบบดีมากเลยนะคะเขาก็ถามว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกหรือเปล่าเราก็บอกเราเป็นการเดินทางครั้งแรกเขาก็แบบค่อนข้างที่จะเดินมาถามเราตลอดเวลาว่าเราอะไรแบบเนี้ยกินไหมกินอาหารไหมคุณกินอาหารเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเขาจะสังเกตเราว่าเรากินมากน้อยแค่ไหนหมดไหมอะไรแบบนี้กบก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะกับผู้หญิงคนนี้กบถ้าเขาได้ดูวิดีโอเขาจำกบได้เขาก็คงจะแบบเขาจะรู้ว่าเราอ่ะชมเชยชื่นชมเขาขนาดไหนแต่กบก็จำเขาไม่ได้แล้วแต่เขาอาจจะจำกบได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาจำกบได้ได้เห็นวิดีโอนี้เขาคงจะดีใจนะจริงๆกบก็ขอบคุณเขานะคะที่ดูแลกบดีมากๆนะคะแล้วมันการเดินทางอยู่บนเครื่องประมาณ3ชั่วโมงหรือเปล่ากบไม่แน่ใจอีกแล้วมันลืมนะเพื่อนๆตลอดเวลาเขาก็เดินมานะคะเขาก็จะถามกบว่าคุณแม่เขาจะเรียกกบว่าคุณแม่คือกบไปกับลูกสาวคุณแม่ขอโทษนะคะจะรับอะไรไหมคะเครื่องดื่มอะไรไหมคะร้อนๆไหมคะคือไม่เห็นคุณนอนอะไรแบบไม่เห็นคุณแม่หลับเลยอะไรแบบนี้คุณแม่คะคุณแม่ต้องหลับนะคะเพราะคุณแม่มากับลูกสาวคุณแม่จะต้องดูแลเขาด้วยแล้วคุณแม่ไปอเมริกาคุณแม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงอยากให้คุณแม่หลับสักงีบนึงเขาก็ดีมากๆเลยค่ะเขาแนะนำกบทีนี้พอมันใกล้จะใกล้ประมาณไม่ใช่ใกล้อาจจะถึงใกล้จะถึงเวลาที่จะลง1ชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะแจกกระดาษนะคะเพื่อนๆแจกกระดาษให้เราเขียนอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วกบก็ตกใจแล้วกบก็มีความรู้สึกว่ากบก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกบก็เลยเขาเดินผ่านมาพอดีนางฟ้าคนนั้นเดินผ่านมากบก็อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยกบอ่ะไม่เคยไปถ้าเราเข้าไปในสนามบินญี่ปุ่นเนี่ยนาริตะเนี่ยเราจะไปทางไหนหรือเราจะอะไรเขาก็แนะนำหูเขาดีมากเลยนะเพื่อนๆกบขอบคุณแล้วขอบคุณนะคะเขาดีมากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็อธิบายเป็นภาษาไทยให้เรารู้ก่อนนะคะว่าเดินลงไปตามเขาเลยนะคะถ้าเดินตามเขาไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะคือมองป้ายนะคะมองป้ายมันก็เขาจะอธิบายให้เราฟังว่าป้ายเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วเขาก็ทำยังไงรู้ไหมคะคุณเพื่อนๆเขาก็ไปหาเพื่อนแอร์โฮสเตสที่เป็นญี่ปุ่นนะคะเขาก็เขียนเป็นโน้ตเลยนะคะเพื่อนๆเป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวประมาณว่าช่วยฉันว่าบอกกรุณาบอกฉันว่าฉันจะต้องไปเกตนี้ประตูนี้ประตูนี้น่ะเพื่อนๆใส่กระดาษให้กบซึ้งน้ำใจเขามากเลยพอถึงเวลาลงนะคะเพื่อนๆพอถึงเวลาลงกบก็เดินตามเขาเหมือนที่นางฟ้าคนนั้นบอกกบก็ไปกับลูกแต่พอดีว่าพอขาลงมาแล้วเนี่ย
ลูกสาวกบก็เมาเครื่องนะคะอ้วกนะคะเพื่อนๆอ้วกแบบกบก็แต่เขาก็แบบไฟเขาก็สู้เหมือนกันเพราะเขาก็รู้สึกว่าแม่น่ะรู้สึกกังวลอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้กบกังวลกับเขานะคะเขาก็กบก็รู้ว่าเขาแบบช่วยกบเหมือนกันคล้ายๆว่าเขาก็ใจสู้ถึงแม้ว่าเขาจะอ้วกหรืออะไรแล้วก็เดินไปแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำพอเราลงจากสนามบินนะคะออกจากประตูเครื่องบินน่ะเดินไปตรงเนี่ยมันจะเจอห้องน้ำนะคะเพื่อนๆก็เลยเข้าห้องน้ำทีนี้ก็บอกลูกว่าลูกหนูเข้าห้องน้ำก่อนลูกก็ไปก่อนแล้วเฝ้ากระเป๋านะคะอยู่หน้าห้องน้ำนะคะแล้วทีนี้เสร็จลูกกบก็ค่อนข้างที่จะเข้าห้องน้ำนานกบก็ไม่แน่ใจว่ากบลูกเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆกบก็เลยเรียกลูกจ๋าลูกโอเคไหมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ลูกก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วกบก็โชคดีนะคะเพื่อนๆมีนางฟ้าอีกคนนึงนะคะจะเรียกนะมีนางฟ้าอีกนะคะเราเป็นคุณป้านะคะเป็นคุณป้าท่านนึงนะคะเพื่อนๆกบก็ขอบคุณคุณป้าท่านนั้นอีกด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าโอ้ยอีกด้วยนะคะถ้าคุณป้าท่านนั้นจำกบได้กบก็ขอบคุณนะคะกบกับลูกก็ขอบคุณเป็นนางฟ้าในใจของกบอีกท่านหนึ่งนะคะเดินออกมาหนูจ๋าหนูจะไปไหนทีนี้กบก็ตอนนั้นคือได้ยินคนพูดไทยเนี่ยหัวใจของกบมันเหมือนดอกไม้ที่บานนะคะเพื่อนๆมันเหมือนดอกไม้ที่บานจริงๆนะคะมันดีใจอ่ะมันเหมือนดีใจมากๆเลยนะเพื่อนๆกบก็โหคนไทยเหรอคะกบก็จับมือเขาจ้าหนูจะไปไหนอ๋อเนี่ยค่ะหนูกบก็ตอนนั้นกบก็ตื่นเต้นกบก็เอาตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วทิเก็ตนะคะเพราะว่าเขาให้มา2ใบนะคะเพื่อนๆจากที่สุวรรณภูมินะคะให้มา2ใบเสร็จปุ๊บหนูก็ได้คุยหนูไอ้กบก็ได้คุยกับคุณป้าว่าไม่เป็นไรใจเย็นลูกไม่เป็นไรไปด้วยกันเดี๋ยวป้าไปส่งนะอ๋อประเกตตรงนี้ใช่ไหมเขาป้าก็ดูคุณป้าใจดีมากๆหลานลูกเป็นยังไงบ้างหมายถึงลูกกบเป็นยังไงบ้างโอเคไหมลูกเขาก็ถามนะโอเคไหมหนูโอเคไหมอะไรแบบนี้ก็ไปหัวใจของกบก็ดีเดินตามคุณป้ามาเดินตามคุณป้าผมก็เดินตามคุณป้าไปก็เดินไปก็เข้าไปนะคะเพื่อนๆพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณป้าท่านก็ดูที่เกตอีกอ๋อเกตนี้ทีนี้กบก็เลยถามคุณป้าคุณป้าจ๋าคุณป้าจะไปประเทศอะไรคะไปประเทศอเมริกาเหมือนกันลูกแต่ป้าเนี่ยไม่ได้ไปลงที่หนูลงนะแต่ป้าจะไปส่งหนูที่หน้าประตูเกตนะโหเพื่อนๆกบรู้สึกโชคดีหัวใจของกบมันเบ่งบานจริงๆนะคะเพื่อนๆกบน้ำตาไหลเลยนะคะตอนนั้นกบก็จูงแขนคุณป้าก็บอกว่าเออลูกมันหลายชั่วโมงเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคุณป้าไปซื้อน้ำมาให้ดื่มป้าก็ไปซื้อน้ำให้ดื่มกบก็เชื่อคุณป้าคุณป้าก็ตอนนั้นกบไม่รู้นะคะเพื่อนๆกบมีความโชคดีแต่เพื่อนๆอย่าไว้ใจคนเหมือนกบนะคะแต่กบมีความไว้ใจคนและโชคดีด้วยนะคะเพื่อนๆแต่เราจะไปไว้ใจคนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะสิ่งที่กบเล่ามาก็คือประสบการณ์ที่กบเจอแล้วก็กบประสบการณ์ของกบนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเพื่อนอย่าไว้ใจเพราะคนสมัยนี้ก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจก็ไม่อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนที่กบโชคดีนะคะกบขอเน้นตรงนี้นะคะโอเคป้าก็ไปเอาน้ำมาให้กบซื้อน้ำซื้ออะไรมาให้ดื่มนะคะกับลูกก็รู้สึกแบบเพียเพราะกินยาด้วยอะไรแบบนี้พอถึงใกล้จะชั่วโมงใช่ไหมคะเพื่อนๆคุณป้าก็เดินกบก็ดูเหมือนกันไม่ใช่กบไม่ดูนะกบก็ดูเหมือนกันว่าเกตประตูเกตประตูหมายเลขอะไรก็ไปส่งทีนี้คุณป้าบอกว่าลูกอยู่ตรงนี้นะหนูอยู่ตรงนี้นะรอประตูเนี่ยเขาจะเปิดถ้าเขาเรียกก็ไปรอนะไปเข้าแถวรอนะลูกนะอะไรแบบนี้พอคุณป้าได้มาส่งแล้วสักพักคุณป้าหันไปเจอพระองค์นึงพระองค์นั้นก็ต้องเป็นพระป้าบอกว่าโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวไปดูไปถามท่านเพราะท่านจะต้องไปที่เดียวกับหนูเดี๋ยวป้าไปถามท่านให้นะโอเคทีนี้ป้าก็เดินไปนะคะคุณป้าก็ใจดีมากเลยนะคะคุณนะคะเพื่อนๆก็ซาบซึ้งพูดไปก็ซาบซึ้งป้าก็เดินไปนะคะเพื่อนๆเดินไปถามพระองค์นั้นป้าก็กวักมือกบก็จับกับลูกสาวนะกบก็จูงกระเป๋าเดินไปหาคุณป้าแล้วก็นั่งลงกับพื้นนะคะเพราะเราเป็นคนไทยเนาะส่วนมากเราก็นั่งแล้วป้าก็บอกว่าพระคุณเจ้าเจ้าขาพอดีหนูสองคนเนี้ยจะไปจะขึ้นเครื่องบินไปกับ
ไปกับสายการบินนี้นะคะที่พระคุณเจ้าจะต้องไปเนี่ยค่ะดิฉันขอฝากเด็ก2คนนี้ด้วยได้ไหมคะอะไรแบบนี้พระท่านก็บอกว่าไงรู้ไหมคะได้สิโยมได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาตมาดูให้เสร็จปุ๊บป้าก็ไปแต่ก็ขอบคุณคุณป้าอีกครั้งนึงนะคะกบก็จำไม่ได้แต่กบก็ท่านเป็นหมอนะท่านบอกกบว่าท่านเป็นหมออยู่ที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรกบก็ไม่แน่ใจกบลืมไปแล้วนะคะเพื่อนๆกบขอโทษแล้วทีนี้กบก็รอพอรอเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เขาเรียกนะคะเพื่อนๆก็เดินตามพระคุณเจ้านะคะเดินตามพระองค์นั้นนะคะเดินตามไปก็เดินแต่เราได้นั่งดวงดีไหมคะเพื่อนๆคือกบว่ากบไปกับดวงจริงๆนะกบก็ได้นั่งไม่ไกลจากท่านนะคะคือนั่งไม่ไกลจากท่านเลยก็อุ่นใจกบก็ยอมรับว่ากบอุ่นใจทีนี้พอเราขึ้นจากนาริตะเจแปนนะคะเพื่อนๆก็จะไปลงที่ดาลัสนะคะไปลงที่ดาลัสก็มีช่วงนั้นก็คือใจก็สบายแล้วค่ะเพื่อนๆก็ยอมรับว่าใจสบายแล้วอย่างน้อยเรามีอะไรเราก็ถามพระท่านได้ใช่ไหมคะตอนนี้กบก็หลับได้กินอาหารได้ก็อยู่บนเครื่องก็หลายชั่วโมงนะพอลงจากเครื่องบินนะคะเพื่อนๆก็แอร์โฮสเตสก็จะเอาใบกระดาษเขียนคนเข้าเมืองอะไรแบบนี้มาให้2ใบนะคะเพื่อนๆกบก็ยังไม่เขียนอะไรนะคะกบยังไม่ได้เขียนกบก็พกใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็พอถึงสนามบินนะคะเพื่อนๆก็ประตูเปิดนะคะก็รอคิวกันนะคะกบก็พยายามมองท่านนะคะรอคิวกันเสร็จปุ๊บพอลงไปก็จะมีไลน์นะคะเพื่อนๆไลน์ก็คือเข้าแถวนะคะว่า1เป็นคนสหรัฐอเมริกาหรือเป็นคนท่องเที่ยวไลน์นะคะเพื่อนๆคล้ายแถวก็คือถ้าเป็นคน US ก็ไปทางนี้ก็คือคนอเมริกาก็ไปทางนี้หรือว่าพวกเราเป็นคนที่ไม่ใช่ประพลเมืองอะไรแบบนี้ก็ไปทางนี้ก็ไปต่อก็ยังไม่ต่อเจอพระท่านพระก็ท่านก็บอกว่าหนูเขียนกระดาษหรือยังเลยค่ะมาเขียนกบก็ได้ไปเขียนนะคะเพื่อนๆได้ไปเขียนกับลูกท่านก็แนะนำดีนะคะเพื่อนๆแต่ท่านน่ะไม่ได้ไปช่องเดียวกับกบนะคะท่านอาจจะเป็นพลเมืองหรือได้กินการแล้วกบก็ไม่ได้อะไรกับไม่ได้ถามท่านนะกบก็ไปชั่วโมงนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะคะเพื่อนๆชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่กบหัวใจของกบมันตื่นเต้นมันเหมือนจะเต้นออกจากหัวใจของกบมันเต้นรัวเหมือนกับมันจะออกไปจากตัวของกบนะคะเพื่อนๆก็จูงแขนกับลูกพอถึงคิวนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เอาละก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเสร็จปุ๊บก็เข้าไปเขาก็ถามเขาก็เห็นพาสปอร์ตเขาก็เอ่ยชื่อสุพันนีเนี่ยแล้วก็ลูกสาวแล้วก็เขาก็ตอนที่กบอ่ะไปทำวีซ่ากบจะได้ซองสีน้ำตาลนะคะมาทนายบอกว่าถ้าซองสีน้ำตาลไปถึงที่เมืองเขาแล้วอ่ะตอมอให้ยื่นให้ตอมอก็คือคนที่ตรวจพาสปอร์ตเราให้ยื่นให้เขากบก็ยื่นให้เขาแล้วเขาก็สแกนนิ้วมือนะคะสแกนนิ้วมือทั้งกบทั้งลูกนะคะทั้งกบทั้งลูกแล้วก็ตานะคะกบก็คิดว่าทุกอย่างโอเคเพราะกบออกไปเปล่าค่ะเขาโทรคนที่สแกนพาสปอร์ตโทรหาพนักงานที่เป็นตำรวจนะคะตำรวจทำงานได้นะอีกคนนึงเอาตัวมาตกก็ตกหัวชั่วโมงกบตกใจขากบมันร้อนผ่าไปหมดเลยครับสั่นเลยนะเพื่อนเขาก็แบบ follow me กบจำได้ว่าเขาพูดคำนี้แต่ตอนนั้นกบไม่รู้เรื่องโอเคกบก็ตามเขาไปมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพื่อนๆเป็นห้องเล็กๆนะคะเพื่อนๆเอาละเขาจะพาเราไปไหนทำไมเขาพาเรามาตรงนี้ล่ะในห้องนั้นนะคะเพื่อนๆก็มีคนเอเชียต่างชาตินะคะเต็มเลยแต่มันเป็นห้องเล็กๆนะคะไม่ได้กว้างแต่คนข้างในแน่นมากกบก็เอาละแล้วทีนี้ก็คุยกับลูกว่าแล้วพ่อจะมารอเราไหมพ่อกบอยู่ในนั้นประมาณชั่วโมงกว่านะคะเพื่อนๆ1ชั่วโมงกว่านะคะเพราะว่าคนมันเยอะมากก็ต้องแบบคิวเยอะกบไม่รู้ว่าเขาคืออะไรตอนนั้นกบก็ไม่รู้ว่าเขาพาเราไปทำอะไรเสร็จปุ๊บก็ประมาณชั่วโมงกว่าแหละเขาก็เรียกชื่อกบแล้วก็เรียกชื่อลูกตอนนั้นกบก็เดินๆดาๆเนี่ยเขาเรียกอะไรโอเคพอเข้าไปมันก็จะเป็นช่องเล็กๆเขาก็ให้กบสแตมป์นิ้วมืออีกนะคะสแตมป์นิ้วมืออีกอะไรแบบนี้แหละกบก็สแตมป์ลูกก็สแตมป์พอสแตมป์เสร็จเขาก็บอกโอเค
แล้วเขากบก็เขาบอกโอเคเขาก็ชี้ให้ออกประตูนั้นแล้วก็ไปกบก็ไปเชื่อไหมเพื่อนๆกบจะบอกเพื่อนๆฟังว่าคนที่มาเครื่องบินน่ะกบจะสังเกตนะคะว่าคนที่มานั่งเครื่องบินมาพร้อมกบเนี่ยกบจะสังเกตหน้าตาเขาคนนั้นคนนี้เป็นหน้าตาจำเอาไว้ก็โอเคพอเดินออกไปเพื่อนๆกระเป๋ากบเหลือคนเดียวในสายพานน่ะกบก็เอ๊ะตอนแรกกบเดินไปเอ๊ะทำไมไม่มีใครเลยอ่ะไม่มีใครที่มากับเราเลยสักคนพอเดินกลับไปพอไปถึงกระเป๋าจะมีเจ้าหน้าที่ก็คือตำรวจนะคะยืนเฝ้ากระเป๋าให้เราอ่ะ1คนกบก็ตกใจเขาเฝ้ากระเป๋าอะไรเปล่าก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเขาก็ยืนเพราะมันทุกคนไม่มีสายพานก็หยุดหมุนหมดแล้วค่ะสายพานคือหยุดหมุนแล้วก็กระเป๋าของกบก็ยังตั้งอยู่หมายความว่าเขาก็คิดว่าใครอะกระเป๋าใครหรืออะไรหรือว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้กบก็ไม่แน่ใจพอเสร็จปุ๊บกบก็หัวใจของกบก็โล่งนะคะเพื่อนเพื่อนหัวใจของกบก็โล่งเสร็จปุ๊บกบก็เข็นกระเป๋าออกไปกบก็ได้กระเป๋าแล้วกบเข็นออกไปชั่วโมงที่เจอสามีครั้งแรกนะคะที่เขาไปรับรู้สึกว่าโหโลกทั้งใบนี่มันดีมากๆเลยมันโหมันคิดในใจรู้เขาจะตอนที่อยู่ในห้องแล้วเขาจะให้เราไปไหมเกี่ยวอะไรไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหัวสมองกบสับสนแต่พอเจอสามีก็โล่งเขาก็โอเคก็เจอกันเขาก็ไปรับกบที่ดัลลัสนะคะก็เท็กซัสนะคะแล้วขับรถไปโอคลาโฮมานะคะพ่อพี่สาวของสามีอยู่โอคลาโฮมาแล้วก็ไปพักที่นั่นกบไปอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนนะคะเพื่อนๆถึงย้ายมาอยู่ที่ลาสเวกัสโอเคค่ะเพื่อนๆนานมากนะคะเพื่อนๆโอเคกบขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมรับฟังกบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ขอบคุณมากๆที่คอยให้กำลังใจกบเสมอมานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะกบก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ๊ายบายนะคะ